ก่อนไปชมคลิปนะครับสำหรับคนที่ดูวิดีโออะไรยาวๆไม่ได้นะครับปิดวิดีโอไปเลยนะครับเพราะว่าวิดีโอนี้ผมจะพูดละเอียดและก็พูดยาวมากครับสำหรับวิดีโอนี้ครับก็เป็นวิดีโอตามใจแฟนๆอีกแล้วนะครับก็หลายคนครับคอมเมนต์มาใต้วิดีโอที่ผ่านมาเกี่ยวงาน DIY รถนะครับว่าให้ทำเรื่องเกี่ยวกับน้ำยาแว็กซ์บ้างนะครับก็วันนี้เนี่ยจะไม่ได้มาขายน้ำยาแว็กซ์แล้วก็จะไม่ได้มาพูดว่าแว็กซ์ตัวไหนใช้แล้วลดเงามากหรือลดใช้แล้วดีนะแต่ว่าผมจะมาอธิบายในเรื่องของว่าถ้าเราจะซื้อแว็กซ์ตัวเราไปคาแคร์เนี่ยเขาเอาแว็กซ์มาขายเรานะครับหรือเอาน้ำยาเคลือบมาขายเราเนี่ยเราจะเลือกยังไงเลือกผลิตภัณฑ์ยังไงนะหรือเราเลือกเองทำเองที่บ้านเนี่ยเราจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ยังไงแว็กซ์มีกี่ตัวมีอะไรบ้างและประโยชน์ของการที่เราเคลือบแว็กซ์หรือเคลือบน้ำยาบนรถนะก็คือหนึ่งก็คือปกป้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคราบขี่นกคราบน้ำฝนคราบฝุ่นละอองทำให้รถทำความสะอาดง่ายเช็ดรถง่ายหรือว่าเวลาเกิดการเฉี่ยวเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็จะไม่เข้าไปในเนื้อสีนะครับทำให้เราสามารถขัดที่ผิวออกเนี่ยได้ง่ายกว่านะสำหรับคนที่เคลือบสีรถไว้ครับเพราะฉะนั้นการเคลือบสีรถครับเราไม่ได้คาดหวังแค่ความเงาอย่างเดียวครับแต่มันเป็นการปกป้องสีรถของเราด้วยครับปกติเวลาเราไปคาแคร์นะครับเราอยากจะซื้อแว็กซ์ตัวนึงเนี่ยหรือว่าเราไปตามร้านตามห้างนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ขายน้ำยานะคุณจะเห็นว่าเขามีฝากระโปรงรถวางอยู่อันนึงแล้วเขาก็บอกว่าน้ำยาเงามากเลยครับเดี๋ยวผมจะขัดให้ดูแล้วเขาก็ขัดฮะยังไงก็เงาครับเพราะฝากระโปรงอันนั้นน่ะถูกขัดผ่านมาเป็นร้อยรอบนะครับเงาแน่นอนนะทีนี้เรามาดูก่อนว่าแว็กซ์ทำงานยังไงนะแว็กซ์เนี่ยวิธีการของมันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้รถเงาไม่ใช่อยู่ๆคุณเอาแว็กซ์ไปลงบนรถปุ๊บรถจะเงาวับขึ้นมานะครับแล้วก็แบบไม่มีริ้วรอยนี่ไม่ใช่นะอันนี้คือโกหกล้วนๆเลยนะครับเพราะนั้นแว็กซ์ทำหน้าที่อะไรแว็กซ์เนี่ยรถคุณต้องพื้นผิวนะจำได้ไหมผมสอนวิธีการเตรียมพื้นผิวนะไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวหลังขัดนะครับการขัดน้ำหรือก่อนหน้านี้ที่เคยทำรีวิวไอ้เครื่องขัดนะครับว่าเตรียมพื้นผิวยังไงให้รถเงานะครับทำแบบนั้นก่อนเลยนะรถคุณถึงจะเงานะครับทีนี้เงาแล้วเราจะปกป้องความเงาของรถเราไว้ให้อยู่ได้นานขึ้นไม่ให้เกิดรอยข่วนทำไงนะครับก็คือการลงแว็กซ์นั่นเองแว็กซ์มันเหมือนถ้าเป็นผู้หญิงก็คือเป็นครีมทาผิวครับนะผิวเราดีละทาครีมไว้นะครับหน้าเราดีละทาครีมไว้นะครับถ้าเป็นในระบบพ่นสีแว็กซ์ก็คือตัวแลกเกอร์นั่นเองพ่นสีแล้วอยากเก็บสีไว้คุณก็พ่นแลกเกอร์ใสถูกปะอยากเก็บแลกเกอร์ใสที่เงาอันนั้นไว้คุณก็เคลือบแว็กซ์นะอยากเก็บให้มันนานกว่านั้นอีกนะครับอย่าแว็กซ์มันออกเร็วนะครับคุณก็ใช้เคลือบแก้วนั่นคือการทำงานของระบบคาแคร์ทั้งหมดเพราะนั้นแล้วตอนนี้เรารู้นะครับว่าแว็กซ์ทำงานแบบนี้นี่เองนะรถต้องเงาก่อนนะครับแล้วมาเคลือบแว็กซ์ถามว่าถ้ารถไม่เงาเคลือบแว็กซ์ได้ไหมเคลือบได้นะครับรถมันเงาอยู่แค่ไหนคุณเคลือบแว็กซ์ไปผิวมันจะแค่มันๆขึ้นแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นไม่มีแว็กซ์อะไรในโลกที่อยู่ๆจะทำให้รถคุณเงาได้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับแว็กซ์เนี่ยในตลาดเนี่ยมีอยู่2ประเภทคือแว็กซ์ที่เป็นแบบน้ำกับแบบที่เป็นขี้ผึ้งนะครับหรือเป็นกระปุกเป็นตลับนะแบบน้ำเนี่ยจะมาในขวดแบบนี้นะครับราคาค่อนข้างแพงหน่อยนะส่วนแบบขี้ผึ้งนะครับก็จะมาเป็นตลับแบบนี้นะครับราคาก็แล้วแต่ยี่ห้อนะแต่ส่วนใหญ่จะมักจะถูกกว่าแบบน้ำในยี่ห้อเดียวกันทีนี้ถามว่าเลือกอะไรดีระหว่างแบบสูตรน้ำกับแบบขี้ผึ้งทุกอย่างในโลกมีข้อดีครับแต่ข้อดีในการใช้งานแตกต่างกันดังนั้นผมบอกแล้วนะผมไม่ได้มาเชียร์ว่าคุณจะต้องซื้อแว็กซ์อะไรแต่ผมกำลังบอกว่าแว็กซ์อะไรคุณต้องเลือกเองแล้วเหมาะกับรถคุณหรือเหมาะกับวิธีการทำงานโอเคนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าแว็กซ์มันเป็นกระป๋องแบบนี้หมดเลยนะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนใช้น้อยมากนะครับข้อดีของแว็กซ์กระป๋องหนึ่งนะครับมันเป็นตัวเขาเรียกถ้าระบบคาแคร์เขาเรียกว่าตัวหมกงานนะครับหรือว่าสามารถลบอุดงานได้นะครับก็คือกรณีรถมีริ้วรอยนิดหน่อยนะครับหรือขัดหรือลงแว็กซ์เท่าไหร่แล้วรถก็ยังไม่เงาสักทีไม่หนาสักทีนะครับแว็กซ์ขี้ผึ้งแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างความหนาได้ก็คือทำให้ผิวรถเนี่ยมันเกิดเลเยอร์ที่หนาขึ้นเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันหนาเวลามันใสมันมองผ่านไฟที่เขาเปิดอัดแรงๆในคาแคร์รถมันจะดูเงาฉ่ำเงาวับมากๆนะครับดูมีเลเยอร์นะครับนั่นก็คือเกิดจากแว็กซ์ขี้ผึ้งนะครับอย่าเพิ่งเถียงผมอย่าเพิ่งเถียงผมว่าบางคนเขาเคลือบแก้วเขาอะไรอันนั้นไม่พูดถึงนะวันนี้เราหรือว่าการพ่นแลกเกอร์แบบอันอื่นๆที่ทำให้รถเงาอันนี้เรายังไม่พูดถึงนะเราพูดถึงรถคันเดียวกันที่เพลนเท่ากันนะครับแว็กขี้ผึ้งนะครับอุดรอยได้นะครับสร้างเลเยอร์ให้ความเงาฉ่ำนะครับหนากว่านะอ่ะนี่คือข้อดีข้อเสียนะครับเปลืองนะครับเปลืองคุณต้องควักออกมานะครับคุณต้องเช็ดถูนะและไม่สามารถใช้เครื่องในการทำได้จะต้องใช้มือเท่านั้นอ่ะ
ต่อมานะครับสูตรที่เป็นน้ำนะครับสูตรที่เป็นน้ำนะข้อดีมากๆคือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าราคาสูงหน่อยเนี่ยกลิ่นจะหอมมากนะครับไม่รำคาญจมูกเวลาทำงานนะแล้วก็ทำงานกับเครื่องได้นะครับแล้วก็เนื้อมันค่อนข้างบางคือถ้าเราใช้มือสำหรับการเคลือบเนี่ยมันก็จะขัดออกง่ายนะครับเบามือนะแบบนี้แบบใครก็ทำได้นะครับน้ำยาถูกเนี่ยเวลาเราเช็ดแล้วปล่อยแห้งแล้วต้องออกแรงในการขัดออกนิดนึงนะขี้ผึ้งก็ต้องออกแรงในการขัดออกนะเช็ดยากแต่พอมันเป็นสูตรน้ำเนี่ยมันก็จะเช็ดง่ายขึ้นนะครับเวลาเช็ดเนี่ยจะเบามือยิ่งน้ำยาแพงเนี่ยแห้งเป็นแป้งเลยนะแล้วเราเอามือแค่ลูบฟึบนะครับอย่างนี้ออกเลยนะนี่คือน้ำยาแพงจะทำแบบนี้ได้เพราะฉะนั้นเรารู้แล้วน้ำยาขี้ผึ้งนะครับเงาฉ่ำน้ำยาที่เป็นน้ำยาสูตรน้ำนะครับเงาเหมือนกันแต่เลเยอร์จะไม่ลึกถ้าอยากให้น้ำยาสูตรน้ำเงาลึกทำยังไงเคลือบหลายๆครั้งครับเคลือบซ้ำหลายๆครั้งแค่นั้นเองเคลือบแห้งเช็ดเคลือบแห้งเช็ดเคลือบแห้งเช็ดไม่ใช่เคลือบหนานะไม่ใช่คุณใส่น้ำยาหมกไปหนาๆแล้วมันจะเงาไม่ใช่นะคุณต้องทำซ้ำให้เกิดการแห้งเกิดเลเยอร์ทับกันแบบนี้นะครับมันถึงจะเงาฉ่ำมากขึ้นยังไม่จบครับไม่ได้มีแค่ครีมที่เป็นสูตรน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้มีขี้ผึ้งที่เป็นกระปุกอย่างเดียวนอกจากนั้นเรายังแบ่งย่อยอีกก็คือประเภทที่เป็นขี้ผึ้งก็จะเป็นซิสติกกับคานูบ้านะครับประเภทที่เป็นน้ำก็แบ่งเป็นซิสติกกับคานูบ้าปัจจุบันรู้สึกจะมีแบบเซมิด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดย่อยๆนะเราจะมาพูดว่าซิสติกกับคานูบ้าต่างกันยังไงนะครับคานูบ้าเนี่ยมันทำออกมานะครับเป็นลักษณะของขี้ผึ้งที่ทำให้รถเนี่ยเกิดความเงาหนาเงาฉ่ำนะคานูบ้าดียังไงเวลาใช้น้ำยาที่เป็นคานูบ้าเนี่ยรถอะไรก็ตามนะครับจะรู้สึกว่าเงาขึ้นฉ่ำเร็วขึ้นนะครับหลายยี่ห้อเลยนะแบรนด์แพงๆมักใช้คานูบ้านะครับแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีท็อกซิตรุนแรงที่จะเป็นผลต่อรถอะไรก็ตามแต่ข้อเสียของคานูบ้าก็มีนะครับคานูบ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอยู่ในขี้ผึ้งหรืออยู่ในครีมก็ตามนะเวลาใช้งานนะครับถ้ารถคุณสีขาวนะครับเนื้อคานูบ้าจริงๆเลยเนี่ยมันเป็นสีน้ำตาลดังนั้นเนี่ยจะทำให้รถสีขาวเนี่ยซึมดูดเข้าไปนะครับดูดไอ้คราบสีน้ำตาลเนี่ยเก็บไว้นะถามว่ามันอยู่ตรงไหนมันอยู่บนชั้นแลกเกอร์ไม่ต้องไปซีคือถ้าคนไม่ได้ซีเรียสว่ารถจะต้องขาวจั๊วนะอย่างรถเล็กซัสที่เป็นขาวอมฟ้าเนี่ยถ้าคุณไปใช้คานูบ้าเนี่ยนานๆไปจะอมเหลืองหรือสมัยก่อนเราบอกว่าอุ๊ยทำไมไปคาแคร์เคลือบบ่อยแล้วรถมันเหลืองนะครับเนี่ยแหละครับนะเกิดจากคานูบ้านะถามว่ารถเสียหายไหมไม่ได้เสียหายแต่สีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปบ้างนิดหน่อยนะครับดังนั้นคนที่ไม่ชอบก็อย่าใช้คานูบ้าซึ่งในปัจจุบันนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ายี่ห้อไหนก็จะมีสูตรคานูบ้าสำหรับรถขาวนะครับเขาสกัดเอาสีคราบสีเหลืองออกไปแล้วอันนี้อาจจะราคาสูงหน่อยแต่ก็ใช้ได้นะครับส่วนน้ำยาซินเทติกครับไม่ใช่สารเคลือบที่ออกมาจากตัวธรรมชาตินะครับมันก็จะออกมาจากสารเคมีซึ่งลักษณะของสารเคมีเนี่ยก็แล้วแต่ผู้ผลิตนะส่วนใหญ่เราจะเห็นในน้ำยากระปุกนะครับของญี่ปุ่นนะเราจะเห็นเลยว่าเป็นสูตรซินเทติกแล้วเขาก็จะแบ่งเลยว่าของรถสีแดงรถสีขาวรถสีเหลืองรถสีส้มอะไรก็ตามนะฮะอันนั้นคือเขาเพิ่มสารนะครับที่จะขับให้สีของรถเหล่านั้นเนี่ยดูเขาเรียกว่าดูเงาขึ้นดูใหม่ขึ้นสีชัดขึ้นนะครับก็แล้วแต่นะอันนี้มันเป็นกลยุทธ์ของผู้ขายนะครับแต่ให้เรารู้ว่ามันมีคานูบ้ากับมีซินเทติกนั่นแหละนะและส่วนใหญ่เนี่ยคานูบ้าราคาจะสูงกว่านะครับซินเทติกเนี่ยราคาจะย่อมยาวกว่าไม่ได้มี2ครับมี3ลืมไปเนาะอีกตัวนึงก็คือน้ำยาที่เป็นสเปรย์นะครับสเปรย์เนี่ยก็มีทั้งซินเทติกหรือคานูบ้าเหมือนกันนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบอุตสาหกรรมคาแคร์นะครับหรือการทำคาแคร์นะการใช้สเปรย์เนี่ยเราไม่ค่อยนิยมกันนะครับเนื่องจากว่าสเปรย์เนี่ยเวลาเราพ่นออกมาเนี่ยเนื้อที่จะเป็นคานูบ้าหรือซินเทติกออกมาเนี่ยมันค่อนข้างบางมากๆนะครับแล้วก็มันฉาบฉวยมากนะมันอยู่ได้แป๊บเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอย่างนี้ละกันถ้าใครอยากเหมือนกับว่าลงแว็กทุกวันมีเวลานะครับแล้วก็ไม่อยากวุ่นวายกับการใช้เครื่องขัดหรือใช้มือขัดนะครับใช้สเปรย์ได้สเปรย์เนี่ยมันจะมาในรูปแบบของฟล็อกกี้ครับแล้วก็ฉีดลงบนรถนะฉีดเสร็จปุ๊บคุณก็เช็ดรูปทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็เช็ดรูปอีกทีนึงนะครับจริงๆแล้วสเปรย์เนี่ยการใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกดีนะแต่ว่าอายุการใช้งานของความเงาที่อยู่บนรถนะครับหรือตัวเคลือบที่อยู่บนรถเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ 2-3 วันแค่นั้นเองดังนั้นล่ะถ้าใครที่ใช้สเปรย์เนี่ยอาจจะต้องเคลือบทุกวันหรือเคลือบบ่อยหน่อยนะทีนี้ดีเทลอื่นๆที่เขาใส่เข้าไปในน้ำยามีอะไรอีกนอกจากคานูบ้าซินเทติกนะครับนอกจากน้ำยาประเภทที่เป็นครีมแล้วก็เป็นประเภทขี้ผึ้งแล้วนะครับก็ยังมีเช่นเขาเรียกกลิตเตอร์นะครับกลิตเตอร์เนี่ยมันก็คือเป็นตัวผงๆที่เขาใส่สีที่แวบๆอะครับที่เขาใส่ไว้ในเครื่องสำอางของผู้หญิงเนี่ยนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าเป็นประเภทเดียวกันหรือเปล่านะอาจจะเป็นคนละเกรดกันนะเป็นกลิตเตอร์นะครับใส่เข้าไปนะครับเพื่อให้เวลามันสะท้อนกระแดดแล้วมันมีแบบความวาวนะเหมือนเปลือกไข่มุกอะไรแบบนี้มันก็จะทำให้รถเกิดการสะท้อนนะครับแล้วทำให้รถแบบดูเงาขึ้นมากกว่าปกตินะครับน้ำยาพวกนี้ก็ราคาก็จะสูงกว่าเยอะมากเลยนะมีกลิตเตอร์ใส่เข้าไปด้วยผมมักจะเห็นกลิตเตอร์อยู่ในน้ำยาประเภทซินเทติก
มากกว่านะครับก็อย่างรถที่เป็นสีขาวนะครับใช้ซินเทติกสีขาวแล้วมีกลิตเตอร์เพชรสีขาวอยู่ข้างในนะครับแบบนี้เวลาคุณลงแว็กซ์ไปคุณจะรู้สึกโอ้โหรถมันสะท้อนแบบสวยงามแบบเงามากนะครับทีนี้เราจะเจอคาแคร์นะครับบอกว่าน้ำยาดีนะครับจะต้องเกิดไฮโดรเฟอร์บิทไฮโดรเฟอร์บิทคืออะไรไฮโดรเฟอร์บิทก็คือปรากฏการณ์น้ำกิ้งบนใบบัวนะครับนั่นเองนะก็คือเกิดจากสารเคลือบที่อยู่ข้างบนผิวเนี่ยมันมากหรือมันเงามากนะครับจนทำให้น้ำเนี่ยเวลาผ่านเนี่ยมันไม่เกาะอยู่บนตัวถังนะมันก็ลื่นไปออกมาเป็นเม็ดนะครับมันคือไฮโดรเฟอร์บิทเดี๋ยวไฮโดรโฟบิดผมไปอธิบายลึกๆอีกทีตอนที่ผมทำวิดีโอเคลือบแก้วแล้วกันนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครับไม่ว่าคุณจะลงแว็กซ์อะไรนะลงไปวันแรกปุ๊บนะครับลดเงาเลยลดลื่นเลยนะครับเกิดแบบไอไฮโดรโฟบิดนะครับเกิดไอ้น้ำวิ่งแน่นอนนะแล้วก็ใช้ไปลืมบอกไปนะครับแว็กซ์นะครับปกติแล้วนะโดยทั่วไปถ้าแว็กซ์ที่มีคุณภาพเนี่ยจะอยู่บนรถคุณได้ประมาณ 1-2 สัปดาห์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงแว็กซ์เนี่ยคุณจะต้องลงแว็กซ์ 1-2 สัปดาห์ถ้าอยากให้ลดเงาอย่างต่อเนื่องนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเป็นขี้ผึ้งบอกว่ามันหนากว่าใช่ไหมแต่จริงๆแล้วขี้ผึ้งเนี่ยมันถูกน้ำหรือว่าถูกแดดเลียออกไปได้เร็วมากกว่านะมันไม่เหมือนน้ำยาที่เป็นครีมนะครับครีมเนี่ยมันจะให้ความทนมากกว่าเวลาเราทาน้ำยาที่เป็นครีมเนี่ยอาจจะอยู่ได้2สัปดาห์น้ำยาที่อยู่เป็นขี้ผึ้งเนี่ยอาจจะอยู่ได้สัปดาห์เดียวนะครับแต่ใครอยากจะแบบดับเบิ้ลนะลงขี้ผึ้งก่อนขี้ผึ้งแห้งเช็ดเสร็จเอาน้ำยาที่เป็นครีมลงก็ได้นะครับผมบอกเลยบางคาแคร์ที่เขาดีๆนะเขาจะใช้วิธีแบบนี้ให้ลูกค้าอ่ะต่อมานะครับการเคลือบทำไมบางร้านถึงบอกว่ามีน้ำยาเคลือบ2ตัวน้ำยาเคลือบตัวเดียวน้ำยาเคลือบ3ตัวลงน้ำยา4ตัวอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆโหยิ่งพูดยิ่งยาวนะคลิปวิดีโอนี้ยาวมากๆอันนี้อ่ะน้ำยาที่เขาบอกว่ามี2ตัวเนี่ยก็คือตัว P-Wax นะครับกับตัว Wax นะหลักๆคือ P-Wax เลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมันอาจจะมีชื่อนั้นชื่อนี้ไม่เหมือนกัน P-Wax คืออะไร P-Wax คือตัวเตรียมพื้นผิวครับไม่ได้เป็นตัวขัดลบรอยนะ P-Wax เนี่ยคือถ้าถามผมมันลบรอยได้ไหมมันลบได้แต่ลดน้อยมากๆนะครับแต่มันเป็นตัวลบคราบครับเนื่องจากว่าเวลารถเราเนี่ยอาจจะเคลือบมาอีกร้านนึงนะครับอาจจะใช้งานผ่านมามีขี่จิ่งจกปียางไหมนิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะจริงๆแล้วขั้นตอนที่ดี1ล้างรถเสร็จนะครับ2ลูบดินน้ำมันนะครับถ้าเราทำเองนะถัดดินน้ำมันถ้าไปคาแคร์นี่คุณเสียตังค์เพิ่มนะลูบดินน้ำมันที่เป็นเคลบาร์นะครับลูบดินน้ำมันเสร็จปุ๊บอันที่3ก็คือลง P-Wax นะครับP-Wax เปิดพื้นผิวล้างแว็กซ์อื่นออกให้หมดนะครับจะเป็นตัวน้ำยาล้างนะมันเป็นน้ำยาขัดที่อ่อนมากเบามากนะจริงๆเราซื้อมาใช้ที่บ้านได้ใช้มือได้ด้วยนะตัวนี้ไม่ต้องใช้เครื่องใช้มือก็ได้นะครับแต่ก็จะเหนื่อยนิดนึงนะแล้วก็เอาน้ำยาพวกที่เป็นคลีนเนอร์นะครับเช็ดคราบออกให้หมดหลังจากนั้นค่อยลงแว็กซ์แล้วก็เช็ดแว็กซ์นะครับอ่ะทีนี้คนก็จะถามผมเสมอเลยนะครับว่าระหว่างเครื่องกับมืออันไหนดีกว่ากันนะครับถ้าตามที่ผมเคยทำมานะต้องบอกงี้นะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนไปแล้วก็แต่ละเทคนิคแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับจริงๆแล้วมือดีกว่าสังเกตว่าคาแคร์เนี่ยมือเนี่ยเขาก็จะอัพราคาเลยนะเพราะว่าหนึ่งเขาใช้แรงงานเยอะกว่าเหนื่อยกว่านะครับที่ได้นะครับคือความละเอียดมือเนี่ยเราสามารถเข้าไปได้ทุกซอกนะครับแต่ความเท่ากันจะไม่ค่อยได้นะครับดังนั้นเนี่ยความหนาของแว็กซ์นะจะอยู่เท่ากันคนละไม่เท่ากันคนละที่ถามว่าซีเรียสไหมไม่ต้องไปซีเรียสนะครับขอให้แว็กซ์มันไปทั่วน่ะมันใช้ได้แล้วนะครับอ่ะเพราะนั้นไม่ต้องมีเครื่องก็ได้แต่ถ้าคนอยากเคลือบด้วยเครื่องใช้ตัวไหนตัวเครื่องเคลือบกับตัวเครื่องขัดจริงๆแล้วคือคนละตัวกันนะครับตัวเครื่องเคลือบเนี่ยเราเรียกว่า DA หรือ Double Action นะถ้าใครใช้กับพวกเครื่องอัดลมนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะหน้าตาแบบนี้คือผมแบบไม่ค่อยได้ใช้ละนะ DA คือแบบมีอยู่นานมากนะครับก็จะใช้แบบนี้ขัดเราจะเห็นคาแคร์ใช้เยอะเลยถามว่าดีตรงไหนนะครับ DA เนี่ยมันเป็น Double Action การทำงานของ Double Action คือเวลาที่แป้นหมุนมันหมุนเนี่ยมันไม่ได้หมุนเป็นวงกลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีรถคุณจะไม่เสียเลยมันจะใช้วิธีการสั่นครับเขย่านะครับมันจะเขย่าก็คือข้างในมันเป็นลูกเบี้ยวนะมันก็จะบิดแบบควงๆงี้มันจะเขย่าดึดๆๆๆๆๆนะครับอย่างนี้เราเรียกว่า Double Action นะครับเพราะนั้นตัวนี้เหมาะกับการลงน้ำยาคุณเอาไปขัดอะไรก็ไม่ได้นะเอาไปขัดขี้นกขัดรอยขัดอะไรใช้ไม่ได้นะครับเพราะนั้นเวลาซื้อดูดีๆว่าเป็นดับเบิลแอคชั่นหรือเป็นเครื่องขัดนะครับส่วนเครื่องขัดนะอ่ะอย่างที่ผมใช้เนี่ยอย่างโบลิกตัวนี้นะถูกมากใช้โคตรทนเลยอ่ะนะมันจะหมุนสังเกตว่าแป้นหมุนเนี่ยเห็นไหมมันจะหมุนกลมๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเอาอยากเอาแบบนี้มาเคลือบนะครับคุณจะต้องเปิดเบอร์ที่เบามากวางมือเบาแล้วค่อยๆเลื่อนแล้วเวลาไปเนี่ยต้องควงเป็นวงกลมให้เหมือนรัวเราเนี่ยช่วยเขย่าไปนะครับไม่แนะนำให้เครื่องแบบนี้ไปลงน้ำยาเคลือบนะจริงๆถ้ามีแบบนี้ใช้มือดีกว่านะเครื่องพวกนี้เหมาะกับการขัดส่วนไอ้เครื่องที่แบบเป็นมากิต้าตัวใหญ่ๆปั่นรอบเร็วๆอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับ
เอาไปใส่น้ำยาเคลือบน้ำยาเคลือบกระจุยหมดนะจริงๆแล้วถ้าเราทำกับบ้านเนี่ยผมแนะนำว่าให้ใช้มือในการเคลือบนี่ดีที่สุดสบายที่สุดนะครับสำหรับคนที่ไปคาแคร์แล้วไปเคลือบสีรถมาครับแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเวลารถมันอยู่ที่คาแคร์เนี่ยเงาเหลือเกินแต่พอกลับบ้านแล้วทำไมรู้สึกว่ารถไม่เงาเลยไม่เงาเลยนะครับจริงๆเทคนิคง่ายมากครับอยู่ที่ไฟครับนะเวลารถเนี่ยถ้าคุณเจอไฟอัดเต็มๆนะไม่ว่าคุณจะเคลือบที่ไหนก็ตามเนี่ยยังไงก็เงานะเวลาไปจอดตากแดดเนี่ยโอ้โหเงาเมฆส่องสะท้องบนรถเห็นลายเมฆบนรถเลยนะแต่แล้วก็เวลาที่อยู่ที่คาแคร์เนี่ยบางทีเนี่ยเขาควบคุมแสงไม่ได้สังเกตไหมครับว่าในคาแคร์เนี่ยเขาจะติดไฟเยอะมากๆเป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นเวลาไฟมันลงมาบนรถเนี่ยมันจะเกิดลายบนตัวรถทำให้รู้สึกว่ารถทำให้เรามองเห็นเนี่ยรู้สึกว่ารถเงามากจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจอดอยู่ที่บ้านแล้วรถเงาช้ำๆนะครับติดไฟเยอะๆครับรถเงาแน่นอนนะรถที่ไม่ได้เคลือบนะต่อให้ติดไฟเยอะมากๆนะจอดอย่างนั้นนะก็แทบจะเงาอยู่แล้วนะดังนั้นเวลาเราไปเคลือบเนี่ยมันมีฟิล์มแล้วมันมีการสะท้อนของแสงเนี่ยมันจะเงามากขึ้นนั่นคือเทคนิคที่คาแคร์ทำให้รถคุณเงาเป็นพิเศษเวลาอยู่ที่คาแคร์ครับสำหรับขั้นตอนการเคลือบสีครับจริงๆมันมีหลายเทคนิคมากๆเลยนะวันนี้เดี๋ยวผมเอาเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถทำได้ทุกคนที่บ้านแน่นอนแล้วกันนะอย่างแรกครับถ้าคนที่ไม่ชอบแบบมานั่งเช็ดตามขอบนะครับแล้วก็รำคาญกับพวกขี้ผึ้งนะครับหรือแว็กซ์เข้าไปติดในร่องกระจกนะครับหรือตามรูที่ปัดน้ำฝนต่างๆนะครับให้ซื้อเทป 3M นะครับหรือว่าเทปหนังไก่ก็ได้นะเทปหนังไก่นะแปะตรงขอบนี้นะทีนี้ถ้าเทป 3M มันก็จะดีกว่าตรงที่ว่ามันไม่ค่อยทิ้งคราบกาวนะครับแต่ถ้าเกิดเทปหนังไก่ธรรมดาเนี่ยเราอาจจะต้องมานั่งไล่เช็ดคราบกาวอีกรอบนึงอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ชอบใช้ครับผมว่าแปะมันเสียเวลามากกว่านะแต่ว่าถ้าเป็นคาแคร์เนี่ยเขาจะใช้ครับเพราะว่าถ้าเขาแปะถ้าเขาแปะก่อนทำเนี่ยงานจะดูแพงไงพูดมากยืดยาวเรามาเริ่มวิธีการเคลือบสีรถด้วยตัวเองกันเลยดีกว่าครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะสอนวิธีการเคลือบสีรถแบบง่ายที่สุดที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านก่อนอื่นก็ล้างรถให้สะอาดก่อนเลยสำหรับที่สำหรับเพื่อนๆที่ล้างรถเสร็จแล้วนะครับแล้วรถเรียบลื่นอยู่แล้วนะครับทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยแต่คนที่รถยังไม่เรียบลื่นนะครับก็ไปขัดผิวก่อนหรืออะไรก่อนก็ได้ตามที่เคยสอนไว้นะแต่ถ้าใครจะทำแค่งานง่ายๆนะครับผมแนะนำอีกอย่างนึงเพื่อนๆควรมีคือดีน้ำมันเคลบาร์ระหว่างที่รถยังเปียกๆอยู่นั้นเราสามารถเอาเคลบาร์หรือดีน้ำมันลูบได้เลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าน้ำที่อยู่บนตัวรถเนี่ยมันยังไม่เป็นหยดไฮโดรฟอบิกครับไม่ต้องสนใจครับเอาเคลบาร์เนี่ยถูไปเรื่อยๆเลยครับยิ่งถูเยอะยิ่งดีครับแต่ระวังนะครับเวลาถูเนี่ยรถต้องเปียกตลอดนะถ้ารถแห้งเนี่ยถูแล้วคราบดีน้ำมันอาจจะติดรถก็ได้หลังจากนั้นครับใช้มือลูบดูครับว่ารถเนี่ยเรียบลื่นเราพอใจหรือยังถ้าพอใจแล้วเราก็เอาผ้าที่เป็นผ้าชามัวนะครับหรือว่าผ้าโมดิแฟลกเนี่ยสามารถเช็ดรถให้แห้งได้เลยครับดีน้ำมันเคลบาร์แบบนี้นะครับปกติผมจะเก็บไว้ในน้ำนะเพราะว่าอายุการใช้งานมันจะยาวกว่านะครับก็จะเป็นก้อนนะไม่ใช่ดีน้ำมันที่ลูกเอาไปปั้นเล่นนะไม่เหมือนกันนะครับดีน้ำมันเคลบาร์ต้องเป็นดีน้ำมันสำหรับล้างรถโดยเฉพาะนะครับก้อนหนึ่งเนี่ยประมาณ100บาทนะครับผมใช้มาถ้าแช่น้ำไว้นะนี่ผมใช้มา 2-3 ปีแล้วนะก้อนนี้ยังไม่เสียเลยนะครับคุ้มมากๆก็วันนี้ผมใช้เครื่อง DA แล้วกันนะครับในการลง P-Wax นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเครื่อง DA ไม่ต้องตกใจนะครับใช้มือเปล่าลงธรรมดาได้เลยนะเวลาลงแล้วก็ลงเป็นก้นหอยครับส่วนคนที่ใช้เครื่อง DA เนี่ยน้ำยาไม่ต้องใช้เยอะนะครับใช้แค่3จุดบนแผ่นฟองน้ำก็พอนะครับ3จุดเนี่ยสามารถทำงานได้1ชิ้นเวลาเราทำงานกับรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการขัดการเคลือบการทำสีเราจะแบ่งเป็นชิ้นชิ้นเราก็แบ่งตามเส้นลายของรถเนี่ยแหละครับอย่างฝากระโปรง1ชิ้นแก้มข้าง1ชิ้นประตู1ชิ้นนะครับสำหรับน้ำยา3จุดที่อยู่บน P-Wax นะครับใช้ได้กับรถ1ชิ้นนะครับตอนนี้ผมทำที่ฝากระโปรงหลังขณะที่ลง P-Wax นะเราไม่จำเป็นต้องออกแรงกดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวฟองน้ำเนี่ยมันจะทำการเกลี่ยน้ำยาให้ไปทั่วแบบเสมอเท่ากันหมดเลยหลังจาก P-Wax แห้งเรียบร้อยครับให้เอาผ้าสะอาดที่เป็นไมโครไฟเบอร์นะอย่าเอาเสื้อยืดมาเช็ดนะครับไม่ใช่ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับเมื่อเรามั่นใจว่าเช็ดสะอาดแล้วนะครับเราจะลงแว็กต่อหรือถ้าใครไม่มั่นใจเนี่ยจะใช้พวกน้ำยาคลีนนิ่งแว็กลงก่อนก็ได้นะเป็นสเปรย์ฉีดนะครับคุณก็ฉีดลงไปแล้วก็คลีนนิ่งแว็กออกไปนะครับหลังจากนั้นครับเราก็จะลงแว็กวันนี้เนี่ยผมใช้แว็กขี้ผึ้งนะวิธีลงเนี่ยก็จะใช้มือลงเลยนะครับฟองน้ำที่ใช้ลงแว็กเนี่ยเป็นฟองน้ำแถมมาแบบนี้ก็ได้ฟองน้ำละเอียดแผ่นกลมๆสำหรับลงแว็กนะครับแผ่นละประมาณ 10-20 บาทเท่านั้นเองนะใช้ได้เหมือนกันยิ่งฟองน้ำเนื้อละเอียดเท่าไหร่นะครับเวลาเราลงไปบนพื้นผิวเนี่ยจะไม่เกิดรอยนะครับแล้วก็แว็กเนี่ยจะเกลี่ยไปได้ทุ่มได้เนียนมากขึ้นนะครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องไปซีเรียสมันครับเพราะเราทำใช้เองที่บ้านหลังจากเราลงแว็กเสร็จเรียบร้อยครับรอสักแป๊บนึงครับให้แว็กแห้งครับแล้วเราก็เอาผ้าเช็ดออกครับสำหรับคนที่ยังไม่พอใจกับความเงานะสามารถลงแว็กกี่รอบก็ได้นะ10รอบ20รอบก็ได้คือบางที่เนี่ยเขาลงแว็ก20รอบนะครับเพราะฉะนั้นรถมันจะฉ่ำเงามากนะเทียบกับเราลงแว็กรอบเดียวเนี่ย
เด็กๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับใครที่ชอบลึกๆฉ่ำๆเงาๆนะครับต่อให้ใช้น้ำยาที่เป็นซินเทติกต่อให้ใช้น้ำยาที่เป็นสูตรน้ำนะครับอยากให้เงามากๆเราก็ลงหลายๆรอบส่วนขี้ผึ้งครับบางครั้งเนี่ยเราลงแค่10รอบนะครับ5รอบ10รอบเนี่ยก็เงาฉ่ำลึกมากแล้วนะเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้ครับผมไม่สามารถแสดงความเงาให้เพื่อนๆเห็นได้นะแต่แสดงวิธีการให้เห็นได้นะครับส่วนใครที่อยากจะไปทดลองทำนะครับก็สามารถทำตามได้เลยนะและสุดท้ายนะครับสำหรับเรื่องไฮโดรฟอบิกนะครับรถที่ทำการเคลือบแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการเคลือบแว็กเคลือบแก้วเคลือบสีอะไรต่างๆเนี่ยผิวของรถเนี่ยจะเกิดการไฮโดรฟอบิกครับก็คือน้ำเนี่ยไม่ยึดติดกับผิวรถนั่นเองครับส่วนคนที่อยากให้รถเงาฉ่ำแล้วก็น้ำวิ่งแบบนี้นะครับเราก็หมั่นขยันเคลือบสีรถบ่อยๆครับสัปดาห์ละ1ครั้งเนี่ยรับรองเป็นแบบนี้แน่นอนส่วนคนที่ขี้เกียจครับอาจจะใช้แว็กคุณภาพดีหรือทำการเคลือบแก้วครับรถก็จะเป็นสภาพนี้ยาวนานกว่านะอธิบายละเอียดยิบแบบนี้นะครับบอกว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับส่วนใครที่อยากจะให้ผม DIY ทำอะไรครับสามารถคอมเมนต์บอกไว้ด้านล่างได้เลยนะแล้วถ้าทำได้เนี่ยเดี๋ยวจะทำให้แล้วก็ฝากแนะนำช่องบานาน่าไดอารี่ครับสำหรับผู้หญิงที่อยากดูแลรถด้วยตัวเองนะครับติดตามคุณกล้วยด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมบ๊ายบายครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกด Like แชร์กันไปแชร์กันไปให้ผมด้วยนะครับ